เนี่ยที่เราสังเกตนะคะว่าเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยอสังหาจะมาอุตสาหกรรมแรกๆที่โดนกระทบคิดดูแล้วกันว่าเราโดนล็อกดาวน์เพราะแต่ละท่านเนี่ยเป้าหมายไม่เหมือนกันรับความเสี่ยงได้ก็ไม่เหมือนกันอีกนะแต่ถ้ามีใครจัดการให้เราแบบนี้มันกลายเป็นว่าเขาคัดผู้ช่องให้เราตั้งแต่เริ่มแรกสนใจซื้อสังหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดติดต่อสังหาเรื่องจิ๊บๆมาได้เลยนะคะคุณจิ๊บและคุณเงามีมุมมองต่อสถานการณ์ในตลาดอสังหาตอนนี้อย่างไรบ้างทั้งในช่วงสถานการณ์ที่มีการเปิดประเทศเงินเฟ้อและค่าเงินบาทอ่อนตัวอย่างล่าสุดเนี่ยก็1 USD ก็38บาทแล้วยังไม่รวมถึงตัวของธนาคารที่แบบประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกด้วยคืออยากจะบอกว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยมีโควิดคือ2ปีที่ผ่านน่ะเราเจอโควิดเราเจอสงครามเราเจอเงินเฟ้อแล้วเราก็มาเจอล่าสุดคือขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะเจออีกแล้วบอกว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยจะถดถอยซึ่งพอเศรษฐกิจต่างประเทศถดถอยเนี่ยเราก็จะเจอกับเรื่องของการส่งออกเรื่องของนักท่องเที่ยวซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะกระทบเรามากขนาดไหนแต่สิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดก็คือพอเจอโควิดซึ่งเราไม่เคยเจอในรอบแบบหลายสิบปีที่ผ่านนี้เจอทั้งโรคระบาดเจอทั้งสงครามอะไรแบบนี้นะคะแต่ฝั่งของต่างประเทศเนี่ยก็ฟื้นก่อนเราจะเห็นเขาอัดฉีดเงินเยอะมากโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งยังไม่รวมจีนยังไม่รวมญี่ปุ่นนะคะที่ก็ยังอัดฉีดเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเขาฟื้นปุ๊บเนี่ยซึ่งถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเงินเฟ้อเขาเนี่ยขึ้นเยอะมากนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจเขาดีมากๆนะคะแล้วสิ่งที่เขาฟื้นก่อนเนี่ยคือภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเนื่องจากคนเขาเนี่ยรายได้มากขึ้นได้เงินจากรัฐบาลเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือเยอะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็จะซื้ออสังหาอะไรแล้วก็เราก็จะทราบก่อนว่าของอเมริกาเนี่ยก็คือตลาดมือสองเขาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะสภาพคล่องเยอะมากก็จะขึ้นทั้งมือหนึ่งมือสองจากมือสองจะเยอะมากกว่านะคะพอเขาขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายปีเนี่ยที่เงินเฟ้อขึ้นมาจนถึงต้นปีนี้เนี่ยจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยเงินเฟ้อเยอะจนเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะคะคือหมายถึงว่าตัวที่เป็นดอกเบี้ยมันก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจเรายังไม่ดีฉะนั้นเนี่ยทางด้านของผู้กำกับนโยบายเขาก็เลยไม่ขึ้นพอเราเห็นเขาขึ้นปุ๊บแล้วเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเศรษฐกิจเขาเริ่มย่อลงละตอนนี้เศรษฐกิจเพิ่งย่อแต่กลายเป็นว่าของเราเศรษฐกิจกำลังมาแล้วก็มันก็กำลังจะแบบเชิญขึ้นอ่ะมันเหมือนว่าเหมือนเราย่อตัวเราต้องย่อแบบลึกๆเพื่อที่กระโดดบึ้งขึ้นไปใช่ไหมคะเศรษฐกิจบ้านเรามันก็เลยจะเป็นเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์มาส่งทางเราละเริ่มจะขึ้นมาละแสงสว่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราสังเกตนะคะว่าเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยอสังหาจะมาคืออสังหาจะมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือด้านของหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นจริงนะแต่ปัญหามันคือปัญหาไม่จบอ่ะน้องผุนมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมันพันน้องผุนอีกเนี่ยน้องผุนก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะจะเลือกซื้อหุ้นเนี่ยเลือกไปแล้วตัวที่โดนว่าโดนแล้วนี่คือโดนกินนะคะก็คือไปติดรอยนะคะก็โดนกินแต่ถ้าเราเลือกในสินทรัพย์ที่มันดูว่าคือมันน้อยอ่ะหุ้นที่มันเยอะนะฮะสปายมันเยอะมันก็จะมีหมุนเวียนเยอะแต่ว่าถ้าเราเลือกสินทรัพย์อะไรก็ตามที่เป็นสินทรัพย์ที่ดูแล้วเนี่ยสปายมันจำกัดอ่ะมันสามารถมองได้ชัดอ่ะตลาดหุ้นมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแล้วเวลาเรามองมันมีปัจจัยเยอะแต่ถ้าอสังหาถ้าเรามองเนี่ยเรามองว่าอันไหนที่โลเคชันมันใช่อันไหนที่แบบว่ากิจกรรมมันใช่หรือว่าการขนส่งมันใช่เนี่ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีและสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเศรษฐกิจมันฟื้นเงินหนุนคืออสังหาก็จะมาด้วยเพราะมันคือปัจจัยสี่คือตัวที่เองเนี่ยอยู่ในวงการอสังหามาก็12ปีก็จะต้องบอกว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่ได้แบบมากยาวนานแต่ว่าเราเห็นได้ว่าตั้งแต่12ปีที่ผ่านมาในวิกฤตโควิดน่าจะเป็นวิกฤตหนึ่งที่พิสูจน์อะไรได้หลายอย่างนะคะแล้วก็จะบอกว่ายิ่งเกิดวิกฤตเท่าไหร่ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดว่าอะไรคือการลงทุนที่เสี่ยงน้อยอะไรคือการลงทุนที่มันแน่จริงในทุกวิกฤตในทุกวิกฤตค่ะมันมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอแต่โอกาสมันก็ยังอยู่ในวิกฤตนะคะเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ให้ดีพอในการที่ว่าเราจะเลือกลงทุนอะไรต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมามันเป็นตัวเร่งที่ดีที่เราได้เห็นการลงทุนในรูปแบบอื่นๆเข้ามาแทนที่อสังหานะคะอย่างเช่นฉันเองนะคะก็ไปลงทุนคริปโตตัวเองก็ไปค่ะไปเหมือนกันแน่นอนผลตอบแทนมันหวือหวาน่าสนใจเซ็กซี่กว่าแต่สุดท้ายแล้วพอมันจุดเทิร์นเข้ามาเนี่ยตอนที่มันดรอปลงไปสิ่งนึงที่เราเห็นได้เลยว่ามันทำให้เห็นเลยการลงทุนแบบนั้นมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะผลตอบแทนเยอะจริงแต่ความเสี่ยงเยอะนะคะแล้วก็มันตอนแรกบอกจะเข้ามาแทนที่การลงทุนทุกอย่างแต่ตอนนี้มันพิสูจน์ไปแล้วว่าเงินต้นมันหายไปและอสังหายังเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังรอดในวิกฤตโควิดคำว่ารอดในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันได้กำไรหรูหรานะคะแต่มันสิ่งที่มันได้มาก็คือในเรื่องของต้นทุนหรือว่าเงินต้นที่มันอยู่มันยังอยู่ถ้าเราไม่ขายไป
แล้วก็ในช่วงโควิดค่ะมันยิ่งเห็นเลยว่าโลเคชั่นไหนกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าแบบไหนนะคะยังสามารถทำได้แล้วก็ยังผ่านพ้นมาได้แน่นอนว่าค่าเช่ามันมีการปรับลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะจะบอกว่าโหอสังหารอดมาแบบอย่างสวยงามเป็นมิสแกรนด์ก็คงไม่ใช่มันก็สะบักสะบอมพอสมควรนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้จิ๊บในเพจจิ๊บตั้งคำถามเลยว่านักลงทุนตอนนี้ค่าเช่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทุกคนกังวลเรื่องช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นมาการณ์ผ่าแล้วนะคะคือดอกเบี้ยก็ขึ้นต้นทุนก็ขึ้นนะคะและที่สำคัญทุกคนคิดว่าอสังหาในทำเลต่างๆราคาจะลดลงต้องบอกนะคะว่าไม่เสมอไปอย่างที่ดินในทองหล่อเองเนี่ยบอกเลยว่าราคาไม่ได้มีการปรับลดลงและแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของก็ยิ่งมีความเขาเรียกว่าหวงที่ดินมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะบอกว่าสภาพรวมของอสังหาแน่นอนทุกคนได้ยินข่าว2ปีที่ผ่านมาอสังหาฉุดการโอนต่างชาติเข้ามาไม่ได้ยอดโอนนู่นนี่นั่นนั่นคือมหาภาพนั่นคือภาพรวมเราจะอิงภาพรวมจากเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่รู้ไหมคะว่าเซกเมนต์ที่เป็นบางเซกเมนต์ในบางทำเลมันยังเติบโตโดยเฉพาะในทำเลที่เป็นพรีเมียมชั้นในทำเล CBD ทำเลที่มีคนไทยและต่างชาติรู้จักยังคงทำได้ถึงแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นถึงแม้ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นถึงแม้ต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นแต่รู้ไหมคะว่ายิ่งทุกอย่างมันขึ้นคุณยิ่งต้องรู้จักการวางเงินในสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากขึ้นกว่าสิ่งที่มันปรับตัวขึ้นโดยที่เราไม่รู้เลยว่าในอนาคตอสังหาต้นทุนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นคุณจิ๊บล่ะครับคือแบบคุกคีกับอสังหานานมากอย่างปลายปีเนี่ยคือเห็นความแตกต่างของตลาดอสังหาชัดเจนเลยชัดเจนค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดตอนที่ทุกคนตื่นตระหนกละกันนะคะในช่วงแรกๆที่เกิดโควิดวงการอสังหาต้องบอกว่ากระทบแรกเป็นอุตสาหกรรมแรกๆที่โดนกระทบคิดดูแล้วกันว่าเราโดนล็อกดาวน์ทุกคนออกจากบ้านไม่ได้การดูอสังหาเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการลดปรับลดราคาลงถ้าไม่มีโควิดคุณไม่มีสิทธิ์ได้เห็นอสังหาราคาลงนะที่พูดได้เลยว่าใครที่สามารถซื้ออสังหาไปในช่วงแพนิคแรกๆได้เนี่ยคุณได้อสังหาในต้นทุนที่แบบดีมากได้อสังหาไปในราคาที่ดีมากซึ่งตัวจิ๊บเองก็ขายให้กับอินเวสเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่เห็นโอกาสในวิกฤตเนี้ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่ได้ดีกว่าคนที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบเอ้ยจะซื้อหรือไม่ซื้อดีแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแต่การที่ไม่ลงทุนเลยเสี่ยงกว่าและการที่ลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้อะสิ่งที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะอินเวสเตอร์ที่ตัดสินใจซื้อนะตอนนั้นน่ะจะบอกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเกิดโควิดวิกฤตแล้วรีบซื้อหรือเปล่าก็ไม่ใช่เขามีการศึกษามาก่อนเขามีการดูก่อนว่าราคาในย่านนั้นเนี่ยปกติในสถานการณ์โควิดราคาเท่านี้พอมีการลดราคาลงและได้เห็นโปรดักที่สร้างเสร็จแล้วอะค่ะมันมีการขายกันได้ง่ายขึ้นเหมือนสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะจิ๊บบอกเลยว่าอสังหาไหนที่อยู่ในพรีมโลเคชั่นready to move อีกแล้วหมายถึงว่าสร้างเสร็จแล้วคุณได้เห็นของจริงได้เห็นตลาดแล้วว่าอสังหาชิ้นนี้อยู่ในทะเลไหนปัจจัยรอบข้าง environment เป็นอย่างไรผู้เช่าเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เราเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเราเริ่มมีต่างชาติเข้ามามากขึ้นการมีต่างชาติบ่งบอกอะไร1กำลังซื้อของคนต่างชาติจะกลับมา2ตลาดเช่าจะกลับมาคึกคักนะคะจากแต่ก่อนที่แบบต่างชาติในเอ็กแพดหายไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นณเวลานี้ถ้าจะบอกว่ามันเป็น last minute แล้วในการตัดสินใจซื้ออสังหาโดยเฉพาะเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกคนกังวลมากว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไม่ซื้อแล้วดีกว่าชะลอไปก่อนต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าณตอนนี้เองหลายๆแบงก์เนี่ยถึงแม้จะยกเลิกฟิกเรทไปแล้วบ้างแต่ก็ยังมีบางแบงก์ที่ยังให้อยู่และโดยเฉพาะโครงการที่แบบดีลกับ developer เองอะค่ะการเลื่อนดอกเบี้ยในช่วงนี้แน่นอนเราจะเห็นดอกเบี้ย3ปีเฉลี่ยประมาณ 2% กว่าๆถึง 3% กว่าๆซึ่งแน่นอน10กว่าปีที่จิ๊บทำอสังหามาช่วงนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นในการปรับขึ้นตรงนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกมันก็มีข้อดีในเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยมันเศรษฐกิจมันฟื้นกลับมาที่พิจารณาให้มีกนง.ถึงมีมติให้มีการปรับขึ้นนะคะเพียงแค่ว่าเราจะรับมืออย่างไรในช่วงนี้มากกว่าถ้าไม่ปรับขึ้นเลยแน่นอนว่าภาพรวมมันคงไม่โอเคแน่นอนสำหรับเศรษฐกิจนะคะทีนี้พอปรับขึ้นแล้ววิธีการก็คือเราในฐานะอินเวสเตอร์ต้องหาลู่ทางในการลงทุนให้ได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรและตอนนี้เองค่ะถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นแต่คิดว่าเรื่องของค่าเช่าเองการปล่อยเช่าการลงทุนอสังหาผลตอบแทนยังมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านซึ่งต้องบอกว่าบ้านเรายังเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากถ้าเทียบกับต่างประเทศหรืออัตราเขาเรียกว่าดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นอย่างของอเมริกาเองปรับขึ้นทีนี้ตกใจแต่ของเรายังค่อยๆแบบ 0.25 อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถือว่ายังสามารถให้มีเวลาในการรับมือเพียงแค่ว่าในฐานะอินเวสเตอร์คุณต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรมากกว่าค่ะ
ับแล้วอย่างนี้คุณจิ๊บคิดว่าแบบการลงทุนมันมีหลายรูปแบบมากเลยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอสังหาคือมันชนะกับตลาดอื่นกับรูปแบบอื่นในการลงทุนครับจริงๆที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นนักลงทุนที่มองว่าอะไรได้ผลตอบแทนสูงที่สุดคือน่าลงทุนที่สุดแต่พอมันเกิดวิกฤตการลงทุนอะไรที่รักษาเงินต้นได้ดีที่สุดและผลตอบแทนคุ้มค่ามันคือสิ่งที่เราไว้ใจมากที่สุดกันการ management หรือเรื่องของการที่เราเขาเรียกว่าเหมือนกับบริหารเงินเนาะพอเราอายุเยอะขึ้นเรามีเขาเรียกว่าการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สบายใจที่สุดสำหรับจิตนะและเสน่ห์อีกอย่างนึงของอสังหาที่บอกว่าดีมากๆคือการ leverage จากการกู้สินเชื่อถ้าเราสามารถ leverage เครดิตเอาไปกู้สินเชื่อแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่ได้ทั้งเรื่องของผลตอบแทนระหว่างถือครองคือYield หรือ ROI และสามารถขายต่อในอนาคตในลักษณะของ Capital Gain หรือราคาที่เพิ่มขึ้นได้อ่ะมันไม่ดีกว่าหรอที่คุณสามารถใช้ข้อดีของอสังหาตรงนี้ในการเลือกเป็นพอร์ตนึงในการลงทุนค่ะก็เหมือนอสังหาจริงๆอ่ะคือ value ของมันคือมันก็กำไรแล้วด้วยตัวของ Capital Gain ต่างๆที่แบบมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลายังไม่รวมถึงการที่ทำให้เราสามารถสร้าง Passive Income แบบพวกค่าเช่าอะไรอย่างนี้ได้อีกอย่างนึงก็เป็น Top Up เพิ่มไปต่อมานะครับการลงทุนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบที่ไม่ตายตัวเลยอย่างคุณเอาเองนะครับมีการแบ่งการลงทุนหรือแบ่งพอร์ตที่แบบช่วยกระจายความเสี่ยงอะไรเงี้ยแนะนำทางนักลงทุนได้บ้างไหมครับเอาจริงๆแล้วเราไม่กล้าแนะนำทุกท่านเลยนะคะเพราะแต่ละท่านเนี่ยเป้าหมายไม่เหมือนกันรับความเสี่ยงได้ก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะแล้วก็เม็ดเงินที่จะลงทุนก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนอยากได้เหมือนกันบอกว่าเอาเสี่ยงน้อยแต่รายได้เยอะๆได้ไหมโอ้โหอันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลักการเนี่ยถ้าลงทุนในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนเยอะๆมันก็จะต้องเสี่ยงสูงด้วยนะคะแต่นาวะมองในมุมกลับกันว่าสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่า1เราจัดพอร์ตแล้วเนี่ยเราคิดระยะยาวเลยดีกว่าว่าระยะยาวของเราเนี่ยเราจะมีผลตอบแทนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าอันนี้อันที่1 นะคะอันที่2ก็คือว่าแล้วสินทรัพย์อันนั้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่ได้สูญหายไปนะที่มันยังอยู่กับเราอันนี้อันที่2แต่สมมติว่านั้นเพิ่มได้อย่างนี้ในอนาคตสินทรัพย์นั้นน่ะเราก็ยิ่งแฮปปี้อย่างเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างสมมติเราเลือกหุ้นอย่างเงี้ยเราเปรียบเทียบว่าเป็นเนื่องจากของเราเนี่ยเราจะลงทุนในหุ้นเพราะว่าจะชำนาญมากกว่าแต่ว่าลักษณะเลือกหุ้นของเราก็จะไม่เลือกที่หรูหราก็จะเลือกหุ้นที่แบบว่าเหมือนเซฟตี้อย่างเงี้ยคือเลือกแล้วสบายใจมันก็เปรียบเทียบได้ว่าสมมติว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาเนี่ยจริงๆเราก็ลงทุนในอสังหาด้วยนะเราก็ต้องเลือกที่ดูแล้วมั่นใจว่าอ๋อเจ้าของนี่ที่บริหารให้เราเนี่ยเอาเชื่อมั่นได้นะสองอ๋ออันนี้คืออยู่ในมันอยู่ในโลเคชันที่แบบว่ามันเพิ่มค่าแน่นะคุณเดี๋ยวคุณขนุนที่มันไม่หายไปอ่ะและนี่สามก็คือว่ามันอยู่ในโลเคชันที่ซัพพลายมันไม่เยอะจนเกินไปมันก็เวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็จะไปเปรียบคล้ายๆกับหุ้นนะว่ามันมั่นคงจริงๆแล้วก็อันนี้ถ้าจ่ายปันผลให้เราได้เนี่ยยิ่งโอเคเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลงทุนเราก็จะบอกสินทรัพย์นี้นอกจากว่าเราเนี่ยจะแบบเหมือนซื้อไว้ให้เช่าแล้วเนี่ยแต่สินทรัพย์เนี่ยมันต้องโตในอนาคตด้วยคือต้นของสินทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องโตในอนาคตฉะนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราเนี่ยจะชอบอะไรที่มันดูมีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็แบบไอ้สินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยไม่หายไปไหนนะแต่มันมีโอกาสที่มันจะมีโอกาสโตได้ในอนาคตฉะนั้นก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจออะไรที่มันเป็นความเสี่ยงแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยหวนกลับมาว่าจริงๆผลตอบแทนสูงความเสี่ยงมันก็สูงไปด้วยแต่ว่าถ้าเราผลตอบแทนที่สูงระดับนึงแต่มีความมั่นคงมันก็จะทำให้เราเนี่ยรักษาในตัวสินทรัพย์นี้ไม่ได้พูดง่ายๆคือรักษาเงินต้นไม่ได้แล้วก็ผลตอบแทนก็ยังมาเรื่อยๆอีกแล้วเรามีกินมีใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณจิตคิดว่าโลเคชันของทองหล่อครับมีอะไรที่ต่างจากที่อื่นคือย้อนกลับไปก็คือว่าทุกคนจะบอกว่าอสังหาคือโลเคชันทุกคนอ่ะพูดมาโอ้จิตได้ยินคำนี้มาตั้งแต่10กว่าปีตั้งแต่ทำอสังหาถูกไหมคะแต่จริงๆโลเคชันมันมีลึกซึ้งกว่านั้นโลเคชันแน่นอนโลเคชันอยู่อาศัยเป็นแบบนึงโลเคชันสำหรับทำห้างสรรพสินค้าเป็นแบบนึงโลเคชันสำหรับอสังหาแนวราบเป็นแบบนึงอสังหาแนวสูงเป็นแบบนึงและสิ่งที่พูดก็คือเรื่องของทองหล่อในความคุ้นชินทองหล่อมากใช้ชีวิตตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนที่นี่นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่าทองหล่อเป็นทำเลทองไม่ใช่ทองธรรมดาทองฝังเพชรเพชรก็ไม่ใช่เพชรธรรมดาเพชรฟูลไดมอนด์เอาเรียกได้ว่าคือมันเป็นทำเลที่หายากสำหรับในกรุงเทพที่จะมีความมิสกันระหว่างการที่เป็นทำเลทองคือเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของช้อปปิ้งมอลเรื่องของคนที่ชอบอยู่อาศัยทั้งคนไทยที่เป็นระดับไฮเอ็นและต่างชาติเมื่อนึกถึงทำเลที่อยู่อาศัยก็จะนึกถึงทองหล่อแน่นอนเราอาจจะมองภาพว่าคือญี่ปุ่นถูกไหมคะทองหล่อแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโซนนี้ไม่ใช่มีแค่ญี่ปุ่นยังมีต่างชาติประเทศอื่นๆยุโรปเอยอเมริกาเอยก็อยู่ในโซนทำเลนี้เพราะอะไรทุกอย่างมันเอื้อประโยช
ให้เขาในการใช้ชีวิตทั้งหมดนะคะและทำเลทองหล่อเองถ้าดูตามสแตทแล้วเนี่ยจะเป็นทำเลที่หนึ่งคือราคาของกรมธนารักษ์มันคือหรือราคาประเมินเนี่ยมีการปรับขึ้นที่สูงขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยวปีหน้ามีการปรับขึ้นอีกนะฮะสูงสุดคือ 30% นี่คือแค่ราคาประเมินนะแต่ราคาซื้อขายล่ะยิ่งปรับขึ้นสูงมากกว่าเดิมเพราะอะไร1มันแรงขึ้นว่ะมันลิมิเต็ดเรื่องที่ดินแล้วว่าที่ดินที่จะมาสร้างตึกสูงได้ขนาดนี้มันมีข้อจำกัดเรื่องขนาดที่ดินถนนเอ่ยข้อบังคับเอ่ยนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างตึกสูงแบบนี้ทำยากมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งแนวราบบ้านต่างๆที่อยู่ในซอยตอนนี้เขาขายไหมคะถ้าเขาขายแล้วต้องบอกนะบ้านบางบ้านติดป้ายเลยว่าไม่ได้บอกว่าบ้านหลังนี้ขายนะคะติดป้ายเลยบ้านหลังนี้ไม่ขายยังไม่ต้องมาติดต่อเขาไม่ขายเพราะว่ามันแหวนรุ่มมากๆมันหายได้แย่งกันทองหล่อใช่ไหมเพราะว่าแบบคือทุกคนเนี่ยจะมองทองหล่อในเรื่องของเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วของเรื่องของการอินเวสต์มีสิ่งสำคัญอะไรอย่างหนึ่งก็คือพอที่อยู่อาศัยแล้วคุณต้องได้ในเรื่องของการที่เป็นอะไรที่ทำเลที่มีศักยภาพโลเคชั่นถ้าไม่มีบวกศักยภาพมันเติบโตยากรถไฟฟ้าการมาของรถไฟฟ้าไม่ใช่จุดเริ่มต้นของราคาขึ้นเสมอไปเหมือนในอดีต7-8 ปีที่ผ่านมาแน่นอนตอนนี้รถไฟฟ้ามีกี่สายสายลุ่มและตอนนี้จำไม่ได้ยาวมากนะคะดิฉันจำไม่ได้แล้วมีสายไหนบ้างเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้ามันกระจายไปทุกที่แต่ทำเลไหนที่ยังเป็นไข่แดงนะคะทำเลไหนที่ยังทำกำไรได้ทำเลไหนที่ไม่ว่าจะผ่านวิกฤตไปมันก็ยังมีคนต้องการซื้อในทำเลนั้นๆและที่สำคัญคือมันเป็นทำเลที่หาซื้อไม่ได้แล้วนั่นปัญหาคือคำว่าโลเคชั่นที่ถูกต้องของการลงทุนและถ้าคุณจะลงทุนปล่อยเช่ามันไม่ได้ดูแค่เรื่องแคปิตอลเกนไงมันต้องดูเรื่องของผลตอบแทนระหว่างถือครองทองหล่อเองแน่นอนเราก็จะคุ้นชินกับญี่ปุ่นแน่นอนมีญี่ปุ่นมีต่างชาติอื่นและที่สำคัญเป็นทำเลที่ได้ค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คนที่อยากจะมีอยู่ย่านเนี่ยมันจะมี2ออปชันก็คือคนที่มาอยู่อาศัยลักษณะของการเป็นค่าเช่าแบบเช่าเองเป็น personal กับอีกแบบนึงที่ทุกคนนักลงทุนอาจจะไม่ทราบก็คือการมาเช่าแบบ corporateนะคะหรือว่าการมาเช่าแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับบริษัทจ่ายตังค์ให้ซึ่งบริษัทจ่ายตังค์ให้มีข้อดีคือเขาจะจ่ายตังค์แน่นอน2ได้บัดเจ็ตมาสูง3คือตอนนี้เป็นโอกาสของคอนโดที่มีลักษณะของอย่างแพนทอนที่เราอยู่ที่มีการเอาคอนโดมาบวกกับเซอร์วิสเป็นเรสซิเดนซ์เซอร์วิสที่มากกว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์คือข้อดีของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์คือมีเซอร์วิสแต่ส่วนกลางอาจจะไม่เท่าคอนโดแต่ที่นี่พอมันมีรูปแบบของการที่เป็นคอนโดเมื่อกี้ที่ฉันไปนั่งนวดมานะคะระหว่างรอที่ท่านนะคะแล้วก็จะเปิดทีวีดูแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีฟาซิลิตี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นมันยิ่งเป็นจุดเด่นว่าเฮ้ยเซอร์วิสก็มีแม่บ้านก็มีดูนี่นั่นก็มีนักลงทุนอ่ะเอาง่ายจิ๊บอ่ะเป็นคนที่มาที่นี่ยังคุยกับพี่นาเลยว่าเออน่ามาอยู่หนอแบบดูชีวิตแบบดีอ่ะแบบว่ามีฟาซิลิตี้ที่มันโอเคมากเลยอย่างเงี้ยเรายังอยากมาอยู่ผู้เช่าก็เหมือนกันค่ะผู้เช่าที่เป็นระดับ high end หรือว่าระดับที่เป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออการมาเลือกอยู่คอนโดแบบนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์นี่คือเรื่องของโลเคชั่นที่มันบวกไลฟ์สไตล์บวกศักยภาพบวกทุกอย่างเข้าไปในหน้าลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของแบรนดิ้งเองอ่ะ developer มีผลมากในการลงทุนก็คือว่าปกติเราจิ๊บเพนพอยต์ในการลงทุนของเราที่เรามีห้องเยอะซึ่งมีปัญหามากคือผู้หญิงอย่างเราก็จะแบบเบื่อมากกับความท่อตันเบื่อมากกับหลอดไฟเสียเบื่อมากกับของพังซึ่งของถ้าอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่พัทยาเนี่ยก็คือต้องจ้างช่างบวกเพิ่มบางมูลในนานบางสุดท้ายแล้วการลงทุนของเราเสียเวลาไปกับเรื่องของ management ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการลงทุนอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะต้องดูทั้งเรื่องของการบริหารจัดการผลตอบแทนการเติบโตในอนาคตแล้วเป็นการลงทุนที่สบายใจหายห่วงเรื่องของเงินต้นที่จะหายไปอันนี้คือสิ่งที่จิ๊บมานั่งคอนเซิร์นแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนอสังหาทีนี้มาถึงคุณเนาว่าคุณเนาพอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของการโลเคชั่นอย่างทองหล่อไหมครับเห็นความแตกต่างอะไรจากทำเลนี้ครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นอย่างที่น้องจิ๊บบอกว่ามันเป็นเพชรแล้วก็เป็นบลูไดมอนด์ด้วยอยู่ในนั้นเนี่ยคือสิ่งนึงเราก็เชื่อตรงนี้นะเพราะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นตลอดอะไรก็ตามที่มันไม่งอกมาแล้วอ่ะมันไม่งอกมาแล้วอ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือราคามันจะขึ้นถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราคิดในเชิงของทางเศรษฐศาสตร์ว่าอะไรที่มันน้อยมันก็จะไม่งอกแล้วมันก็จะไม่มีอะไรออกมาอีกมันคนก็จะแสวงหากันแล้วเราพยายามจะไปดูว่าเอ๊ะมันมีเมื่อกี้ถามคุณขนุนว่าคุณขนุนคะในบริเวณเนี้ยมันมีคนที่เขาจะขายไว้ที่เป็นบ้านคุณขนุนว่าไม่มีนะถึงมีเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเอามาสร้างที่มันสูงๆนี้ได้แล้วนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันจะมีค่าในอนาคตอย่างที่ก็กลับมาที่ความเชื่อนะวะเราก็จะเชื่อว่าถ้าเราลงทุนในไหนเราต้องมั่นคงอะเนื่องจากว่าเราต้องทำงานตลอดเวลาไง
ฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามั่นคงแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูมันเยอะแต่อะไรที่มันสวิงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาไปดูมันไงอันนี้คือทิ้งเอาไว้เลยอะซื้อแล้วทิ้งเอาไว้ยังไงแล้วมันก็จะเพิ่มค่าหนึ่งเพราะเรื่องมันเป็นแบบว่า value for money นะคะคือมันคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปเราก็เลยมองว่าถ้าในมุมเราเนี่ยในทองหล่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะพายมันไม่เพิ่มแล้วแล้วก็ value มันจะเพิ่มในอนาคตแล้วก็เชื่อคุณตันด้วยสุดท้ายก็ขอเสริมนิดนึงอันนี้ก็คือวงในที่แบบทำพวกดีๆมาก่อนนะนี่คือเทรนอสังหาในอนาคตครับมันจะไม่เป็นส่วนขายผ่านมันจะเป็นส่วนรีโชการเช่าที่ดินในระยะยาวคือถ้าไปสืบดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ขายแล้วนะครับที่เป็นใหญ่ๆหรือว่าในแบบ CBD ต่างๆตอนนี้ก็คือขายไปหมดแล้วต่อมาครับผมเมื่อกี้คุณจิตได้แบบเล่าตัวของทันตันไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากทราบเพิ่มเติมว่าอะไรที่ทำให้ทันตันเลยเดินทางหล่อครับในมุมมองของจิตแบบแตกต่างจากตลาดเช่าที่ดินทั่วทองหล่อที่แบบ 2,000-3,000 ทีอะไรที่ทำให้ก็อันนี้เล่าในฐานะที่เราเองก็คุ้นเคยกับโปรดักที่เป็นคอนโดแล้วก็เป็น IP โปรแกรมคือ Investment Property โปรแกรมเนาะต้องบอกว่านักลงทุนแต่ก่อนนะคะเวลาที่เราจะซื้อสังหาชิ้นหนึ่งสมมติเป็นคอนโดเนาะเราก็ซื้อมา1หลังเสร็จแล้วก็ตกแต่งเสร็จก็หาผู้เช่าหาผู้เช่าเสร็จผู้เช่าออกหาผู้เช่าใหม่นะคะนี่คือวัฒนธรรมของอินเวสเตอร์ที่ทำงานกันแบบนี้ตัวจิ๊บเองพอผู้เช่าออกแน่นอนมันมีระยะเวลาของคล่องว่างอย่างน้อยเดือน2เดือนหรือเก่งจริงๆอ่ะ2วีคช่วงพีคๆก็คือ2วีคหรือใครที่ทำได้มากกว่านั้นคือวันเดียวมีผู้เช่าอันนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเซกเมนต์หรือกับทุกตลาดละกันถามว่ามีไหมยังมีอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกปวดหัวที่สุดคือการห้องว่าง2คือการแบ่งขยายห้องคิดว่าการลงทุนตอนนี้มันต้องมานั่งมองกันนะว่าสิ่งที่อีกอย่างนึงที่เราต้องเสียไปคือเรื่องเวลาเวลาเป็นแวลูที่สำคัญมากสำหรับซิปนะตอนนี้คือเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเอาเวลาไปพักผ่อนเราเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นที่ต้องมานั่งจับจ่ายเรื่องพวกเนี้ยเอาไปทำอันอื่นที่มันได้ผลประโยชน์มากกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาจัดการปัญหาพวกนี้ให้เราคือถามว่าที่ผ่านมาจิ๊บเป็นเอเจนต์ property agent เองก็ตามแต่ว่าเวลา property อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจิ๊บก็ให้ทางเอเจนซี่ดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันควบคุมไม่ได้คือรายได้ที่มันหายไประหว่างหาผู้เช่านะคะเราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้ามีคนบริการจัดการแบบนี้มันคงดีซึ่งแฮมตันเองจิ๊บศึกษามาว่าก็คือจะเป็นการบริการคือเราจะมองเหมือนนักลงทุนทั่วไปเลยก็คือซื้ออสังหามาเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะแล้วเรารับรู้รายได้ที่จะได้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างของแฮมตันทองหล่อเองเนี่ยก็จะมีการการันตีค่าเช่าให้ 5% นะคะถึง5ปีไม่ใช่3ปีคือหลอกแก5ปี3ปีแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดูแลเรื่องของการเช่าต่อถึง10+10ก็คือ20ปีอันนี้เราเลยเริ่มมาได้คิดแล้วว่า 5% ถ้าเป็นนักลงทุนสมัยก่อนแน่นอนผลตอบแทนได้เยอะกว่านั้นนะคะ6-7% แต่สิ่งหนึ่งที่จิ๊บเริ่มคิดระหว่างห้องว่างอ่ะได้ค่าตอบแทนเปล่าเพราะเวลาเราคิดค่าเช่าเราก็คือเอาค่าเช่าคูณ12คูณ100หารด้วยราคาสังหาถูกไหมคะมันก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราคิดทั้งปีไงแต่เวลาที่มันหายไป2เดือน3เดือน4เดือนล่ะตรงนั้นอ่ะผลตอบแทนที่มันย้อนกลับมาจริงๆมันก็อยู่ประมาณ 4-5% นั่นแหละเราเลยคิดว่าแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้ามีคนบริหารจัดการตรงนี้ให้ซึ่งแฮมตันทำตรงนี้แก้เพนพอยต์ให้กับอินเวสเตอร์และที่สำคัญแน่นอนเมื่อกี้ผู้ชื่อแบรนด์แฮมตันมันไม่ใช่คนที่เป็นแบบ property agency เป็นบริษัทต่างๆที่ดูแลแต่เป็นในเครือของ Origin ที่ไม่ใช่ UR ที่มาดูแลในเรื่องตรงนี้และการหาเขาไม่ได้หาแค่เป็นแบบ individual คือทุกคนนะคะเขาไปหาเป็น corporate ซึ่งแน่นอนการดูแลการจัดการต่างๆเนี่ยของทาง Origin เองเนี่ยมีทั้งโรงแรมมีทั้งตัวแฮมตันอีกหลายโลเคชั่นที่เป็นฟาร์มโลเคชั่นอย่างพญาไทนะคะหรือตอนนี้อยู่ในทำเลทองหล่อเขาก็จะทำหน้าที่ในการหาผู้เช่าให้เราอ่ะในฐานะอินเวสเตอร์เดินไปหาผู้เช่าเองหาผ่านเอเจนต์มันอาจจะได้แต่ได้ช้าได้ผู้เช่าเป็นใครก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องว่าผู้เช่าไม่จ่ายตังค์ผู้เช่าทำห้องพังอย่างที่เห็นในข่าวกันแต่ถ้ามีใครจัดการให้เราแบบนี้มันกลายเป็นว่าเขาคัดผู้เช่าให้เราตั้งแต่เริ่มแรกปัญหาในการที่ห้องว่างหายไปปัญหาเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเหมือนจัดการต่างๆเนี่ยมันหายไปแล้วเราสามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า 5% 3ปีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอัตราดอกเบี้ยถึงแม้จะมีการปรับขึ้นแต่มันก็ยังไม่เกินกว่าค่าเช่าที่เราจะได้และในอนาคตค่ะผลตอบแทนเนี่ยเขาเคลมเลยว่าจะได้ประมาณ 6-9% ซึ่งอันนี้ถามว่าเวลาที่เราเป็นอินเวสเตอร์เราดูจากอะไรดูจากตลาดทองหล่อนั่นแหละว่าค่าเช่าที่มันได้จริงๆไหมเวลาที่มันมี IP โปรแกรมมาพวกเนี้ยค่ะที่จะมานั่งดูก่อนว่า1ห้องที่ซื้อไปค่าเช่าเหมาะสมกับทำเลนั้นจริงๆไหม2เซอร์วิสที่ได้เหนือกว่ามีอะไรบ้างที่ผู้เช่าได้แน่นอนถ้าเป็นห้องคอนโดธรรมดาเราจะบริการเซอร์วิสแม่บ้านต้นทุนเราสูงกว่า
ส่วนกลางใดๆเหมือนคอนโดทั่วไปแถมดีกว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อันนี้เป็นข้อได้เปรียบและที่สำคัญคิดว่าเป็นแบรนด์ในตลาดหลักทรัพย์เจ้าเดียวที่ทำไอพีโปรแกรมอันนี้น่าสนใจก็เลยคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่เอามาตอบโจทย์สำหรับอินเวสเตอร์โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่อยากกังวลในเรื่องของการจัดการต่างๆหรือเป็นเพนพอยต์ของนักลงทุนที่เจอมาอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆตัวของแฮมตันเองก็เจอลูกค้ามาหลายแบบส่วนใหญ่ที่จะชอบมากๆคือคนที่เขาต้องการซื้อหลายๆห้องเพราะว่าอย่างตัวพวกเราเองอาจจะมีแบบห้อง2ห้องการดูแลแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายกว่าจะซ่อมแซมหรือว่าหาที่เช่าได้ใหม่4เดือนแต่กับการคือจับนักลงทุนที่เป็นแบบรายใหญ่มาคือที่แบบ3 4ห้องเนี่ยคือเขาได้การดูแลที่แบบครอบคลุมเลยหมดเลยขอถามคุณเนาอีกนิดนึงครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวของโปรแกรม IP บ้างครับออกตัวก่อนนะคะว่าอาจจะมีคอนฟลิกต์นิดนึงเพราะเราสัมภาษณ์พี่เอบอยแต่ด้วยความที่พอเราสัมภาษณ์พี่เอบ่อยมันก็เลยทำให้เราต้องทำข้อมูลก่อนว่ามันดีจริงไหมนะมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราต้องไปศึกษาเนี่ยว่าเฮ้ยไอ้โปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มันโอเคจริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยคือก็ต้องเขาเรียกว่าต้องถามออกมาให้หมดนะคะสำหรับคนที่ฟังเพราะว่าแฟนเพจของเราเป็นนักลงทุนโอ้เก่งๆประกาศเป็นพวกนั้นเลยอ่ะคือข้อมูลนี่แน่นปากเลยนะบางทีสัมภาษณ์แล้วอ่ะมีแบบว่าอินบ็อกซ์มาถามส่วนตัวบอกมีจริงไม่จริงมันก็เลยทำให้ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์อะไรแบบนี้คุณต้องหาข้อมูลเยอะอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปดูแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เราเจอบ่อยมากที่สุดคือเพื่อนเราคุยอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องขอรับสายกันปรากฏว่าคือเขาปล่อยเช่าแล้วมีคนที่เช่าก็จะโทรมาบอกว่าเนี่ยผนังเนี่ยมีปัญหาไฟไม่เปิดน้ำไม่ไหลก็จะเจอเขาประจำแบบนี้เราก็เลยหวังว่าโอ้โหนี่ถ้าแบบว่าเราต้องไปลงมือสังหารแล้วปล่อยเช่าอันนี้มันคงปวดหัวตายเลยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาอันนี้เรามองว่าสำหรับคนไม่มีเวลานะเราก็ต้องทำงานไอ้อย่างเราเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่ต้องมีเวลาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าจะไปซื้อหุ้นที่มันวิ่งแบบผันผวนเนี่ยเราก็จะมีเวลาไปดูนะสำหรับคนที่เวลาเนี่ยคือให้คนอื่นเขาทำไปเถอะถ้าสมมติว่าเขาทำได้ดีนะคะแล้วก็เราเนี่ยนั่งเป็นเรียกนั่งสวยๆแล้วก็รับค่าเช่าไปดีกว่าและสิ่งที่สำคัญก็คือพาร์ทเนอร์เราเนี่ยที่เป็นเพื่อนก็จะมาบ่นเสมอว่าคือเขาต้องมานั่งดูแลห้องอ่ะคือห้องจะแบบโซมมากอะไรแบบนี้เราก็เลยบอกว่าลองดูคลิปนี้มาสัมภาษณ์พี่เอเนี่ยเผื่อจะเปลี่ยนใจอะไรแบบนี้นะคะคือเราสัมภาษณ์แล้วเราก็มันก็โอเคเนาะกับการลงทุนที่แบบว่ามันมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเราให้เปรียบเทียบละกันถ้าเราไปดูหุ้นอสังหาเนี่ยหุ้นอสังหาเนี่ยปกตินักลงทุนเนี่ยมั่นคงจริงนะผลการดำเนินงานดีจริงแต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยเขามองว่ามันอิ่มตัวก็เลยทำให้ถ้าเราเปรียบเทียบกับราคายิ่งลงราคาไม่ขึ้นเนี่ยปันผลจะยิ่งเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยบางบริษัทเนี่ยปันผลเนี่ยเกือบ 10% นะเอาดูอย่างออริจินอะช่วงก่อนหน้านี้ปันผลเกือบ 10% นะคะแต่พอถึงตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามานักลงทุนต่างประเทศเขาก็เข้ามาซื้อเหมือนกันตอนนี้ซื้อหุ้นไทยมาแสนกว่าล้านบาทแล้วนะคะอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกันราคาหุ้นมันเริ่มขึ้นตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของเงินปันผลเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 5-6% 5-6% แต่อันนี้เนี่ย 5-9% แต่ว่า3ปีแรกเขาล็อกให้เราเนี่ย 5%แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ละใช่ไหมคะตลาดก็คือถ้าเป็น3ปีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับราคาขายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องไปในที่ที่อยู่กับตลาดเงินกับจำนวนที่ถือครองเราก็คิดง่ายๆแล้วกันผลตอบแทนตรงนี้คิดกลับมาอีกลงทุนในหุ้นมันเปลี่ยนมือได้เราก็นั่งคิดลงทุนนี้เปลี่ยนมือได้ไหมพอกลับไปถามพี่เอบอกได้สิคุณเอาจะให้ใครโอนให้ใครก็ได้โอนไปเลยแล้วก็รับเงินมาแล้วก็คนนั้นก็เป็นเจ้าของต่อบอกแล้วเขาไปอยู่ได้ไหมอย่าดีกว่าด้วยถูกประสงค์ต่างกันเอางี้คุณเราก็เข้าไปอยู่แล้วก็เช่ากับตัวเองก็ได้ได้ฉะนั้นเนาะมันไม่ใช่เลยนะว่าตัวประสงค์ต่างกันฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกปัจจัยนึงว่าเวลาถ้าลงทุนน่ะต้องให้ชัดนะคะวัตถุประสงค์เราเพื่ออะไรประเภทจะลงไปแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอมาเป็นของเราได้มั้ยแล้วก็ไปอยู่อาศัยเองไม่ใช่ละอันนี้วัตถุประสงค์เราเพื่อแบบคือมีเงินก้อนนึงก็มั่นใจอ่ะโยนไปให้เขาจัดการให้แล้วเราก็รับเป็นเงินปันผลแทนแต่สิ่งนึงเนี่ยที่หลายคนเนี่ยเพื่อนๆเราที่เป็นนักลงทุนเนี่ยที่เขาจะซื้อเขาก็บอกว่าหูเขาไม่ปล่อยเช่าเองไม่ต้องเสียภาษีด้วยต้องเสียภาษีแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเสียภาษีแบบถูกต้องแล้วเราก็ถามก่อนว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ทำยังไงภาษีเราก็รายได้เราก็มาภาษีนี้มาได้อีกโอ้โหเสียภาษีตายเลยบอกไม่เป็นไรก็เอาอย่างนี้ซื้อให้คุณแม่ก็ได้หรือซื้อให้คุณลูกก็ได้แล้วคุณลูกเนี่ยรับภาษีจ้ะเราก็เหมือนแบบซื้อเป็นมรดกให้หรือซื้อเป็นอะไรให้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วคุณรับประโยชน์ได้อันนี้ความน่ารักมันอยู่ตรงนี้ไงว่าเนอะแบบถ้าเราสมมติว่าพื้นที่แบบนี้ซัพพลายมันไม่มีแล้วเนอะ
ไปเซอร์เวย์แล้วแล้วเราก็ถามพาร์ทเนอร์เราต่อเพราะว่าเขาซื้ออสังหาแล้วก็ปล่อยเช่าในโซนนี้เหมือนกันไปสืบต่ออีกราคาเป็นไงบ้างเขาบอกเฮ้ยพี่60,000กว่านี่โอเคนะถือว่าได้ราคาดีมากนะแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างที่น้องจิ๊บบอกว่ามันไม่ต้องปวดหัวกับบอกมีรายได้เดือนนี้ไม่ได้อ่ะมันไม่มีรายได้มาไงแล้วกว่าจะหาคนเช่ามาได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติมันมีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนจะไปทำยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้มีรายได้ทุกเดือนมันไม่ทำให้สินทรัพย์เราเนี่ยมันเหมือนแบบขาดทุนกำไรอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคุณตันบอกเนี่ยว่าแล้วเราอ่ะรู้สึกตอนนั้น10 กว่าปีที่แล้วบอกคุณตันแพงคือแพงมันมีแพงได้อีกมันไม่แพงหรอกตราบใดที่เราดูแล้วว่ามันไม่มีของแล้วเนี่ยมันไม่แพงหรอกมันจะไปอย่างมันเรื่อยๆไออันนี้ในมุมเรานะคะแล้วก็อันนี้เสริมให้พี่นายได้เมื่อกี้บอกอสังหาแพงแล้วมันแพงไปอีกเพราะว่ามันไม่ได้ดูแค่เรื่องของมูลค่าของตัวเลขละอสังหาตัดเรื่องแบบ9 ล้าน5 ล้านถูกกว่า9 ล้านออกไปเลยถ้าบางอันเนี่ยเมื่อกี้แพงไปที่เจอสังหาถูกก็ถูกไปอีกนะคะคือไม่ได้บอกว่าอสังหาราคาขึ้นทุกทำเลแล้วก็ไม่ได้บอกว่าการลงทุนทำได้ในทุกทำเลพยายามจะบอกทุกคนเลยนะคะว่ามันต้องเรื่องจริงแล้วก็อสังหาโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในทำเลที่มันลิมิเต็ดผู้เช่าก็ชัดเจนแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายในการปล่อยเช่าเป็นใครแล้วแนวโน้มแนวอนาคตมันไม่มีที่ดินแล้วมันไม่งอกใหม่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เมื่อกี้ถ้าใครกังวลเรื่องของการเสียภาษีใดๆมันก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องดูย้อนกลับไปว่าแล้วผลตอบแทนที่เราได้มันคุ้มค่าแล้วหรือยังเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะให้คนอื่นเนี่ยสามารถรับค่าตอบแทนได้เรียกว่าสิทธิเก็บกินค่ะสามารถโอนสิทธิ์ให้ได้นะคะก็จะเป็นการบริหารเรื่องของภาษีละอันนี้คิดว่ามันดีกว่าการที่เราต้องไปบริหารจัดการในเรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนไปบริหารจัดการเรื่องว่าความปวดหัวในการหาผู้เช่าเรื่องของภาษีคิดว่าจัดการได้ง่ายกว่าสำหรับใครที่มีแนวทางหรืออะไรคิดว่าลองเข้ามาคุยมาดูที่โครงการจะมีพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายในการดูแลเรื่องนี้อยู่คิดว่าอันนี้คือสามารถตอบคำถามสำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือใครที่เคยเจ็บช้ำน้ำใจจากการปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยไม่ได้อะไรเงี้ยลองดูตรงนี้เป็นตัวเลือกในการลงทุนหน่อยนะคะว่ามันเหมาะกับเราไหมหรือถูกจริตของเราหรือเปล่าค่ะ